ี๋ยวเราจะไปฟังความเห็นจากนักวิชาการนะคะว่าการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาวันแรกภาพรวมเป็นอย่างไรทั้งในส่วนของรัฐบาลเองทั้งฝ่ายค้านเองท่านประธานสภาด้วยนะคะรวมถึงท่านนายกด้วยวันนี้ภาพรวมแต่ละคนเป็นอย่างไรสอบผ่านกันไหมนะคะเดี๋ยวไปสอบถามพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นยังไงคะติดตามบรรยากาศตลอดทั้งวันหรือเปล่าคะก็ไม่ถึงกับตลอดทั้งวันนะครับค่ะอาจารย์ประเมินนิดนึงค่ะประเมินนิดนึงว่าการทำงานของรัฐบาลต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเนาะแล้วก็ฝ่ายค้านก็เป็นอาจจะเป็นฝ่ายค้านมือใหม่ก็น่าจะไม่แปลกนะคะอาจารย์มองเป็นยังไงบ้างคะการแบ่งการทำหน้าที่ทั้งสองฝ่ายวันนี้คือถ้าดูโดยรวมนะครับคุณปัญญนุชถ้าไม่มองเอาว่าเนื้อหาสาระที่พูดกันเนี่ยมันมีเนื้อมากมีน้ำมากมีสิ่งที่ควรพูดไม่ควรพูดอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องถือว่าในฝั่งรัฐบาลในฐานะที่เพิ่งเคยได้มีการอภิปรายในรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็ต้องถือว่าพลเอกประยุทธ์ก็ทำได้ดีนะครับก็ควบคุมอารมณ์ได้แม้ว่าจะมีการยั่วยุบ้างมีการเสียดสีอะไรบ้างเรื่องธรรมชาตินะครับในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยการอภิปรายก็ต้องถือว่าโดยรวมแล้วก็ทำได้เรียบร้อยแม้ว่าจะนอกเรื่องนอกราวอะไรกันค่อนข้างเยอะรวมไปถึงการประท้วงทั้งของฝ่ายของสสรัฐบาลแล้วก็ของฝ่ายของสสฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็ยังทำกันบนพื้นฐานความสุภาพเรียบร้อยซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องให้เครดิตท่านประธานด้วยเพราะว่าท่านประธานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแม่นข้อบังคับสภาอยู่ในสภามานานแล้วก็สามารถที่จะคุมการอภิปรายได้ก็ต้องถือว่าทั้งบรรดาสมาชิกรวมทั้งท่านประธานเนี่ยก็ทำให้การประชุมมันก็เรียบร้อยพอสมควรนะครับครับแล้วอาจารย์เจตมองว่าท่าทีการควบคุมอารมณ์การอยู่ในเวทีนี้เป็นครั้งแรกของท่านนายกที่มีการมีฝ่ายค้านคอยคัดค้านคอยประท้วงเนี่ยถือว่าสอบผ่านไหมคือผมคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าสอบผ่านสำหรับวันนี้ที่ได้ผ่านมาอย่างที่เรียนครับว่าถ้าเราไม่ไปมองว่ามีการเสียดสีอยู่บ้างหรือว่าตอนเริ่มที่ท่านแถลงนโยบายท่านก็แปะก่อนอะไรเงี้ยนะครับคือผมว่าพวกนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมันมีได้แหละถ้าโดยรวมการควบคุมอารมณ์ทั้งหลายเนี่ย ก็ถือว่ามีชักสีหน้าบ้างมีพูดจากระแทกกระทันบ้างผมคิดว่าโดยรวมก็สอบผ่านคืออาจจะไม่ได้ถึงคะแนนแบบ8 9ส่วน10อะไรเงี้ยแต่ว่าก็6 7เนี่ยผมถือว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวดูจากภาพนี้ท่านจะคอยจดข้อมูลตลอดเลยนะฮะเวลามีใครอภิปรายจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าท่านมีพวกโปรแกรมที่เป็นแบบดิกเตอร์โปรแกรมอ่ะนะครับพอมีคนพูดแล้วมันก็เข้าไปแล้วพิมพ์ให้นี่มันน่าจะสะดวกกว่านี้แล้วอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกควรจะต้องไปปรับเพิ่มเสริมแต่งตรงไหนอะไรยังไงบ้างให้ดูการทำบทบาททำหน้าที่แบบเกือบจะได้คะแนนเต็มที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะคำแนะนำเนี่ยอาจจะไม่มีนะมึงกว่าที่น้องแต่ว่าคือผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยถ้าหากว่าเท่าที่สังเกตมาจากสภาพวกที่เขาเป็นประชาธิปไตยแบบก้าวหน้าทั้งหลายเนี่ยนะครับคือเขาก็จะพูดในเรื่องของเขาอธิบายในเรื่องที่เห็นว่าควรอธิบายแล้วที่มีสสฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งลุกขึ้นมาอภิปรายว่าหนึ่งการแถลงการคือการอ่านแถลงการผมคิดว่ามันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปฟังหรอกแถลงการเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าในเอกสารมีอยู่แล้วผมไม่พูดนอกเรื่องแต่ผมไม่จำเป็นต้องอ่านก็บอกเข้าไปอันที่สองคือจะมาบอกว่าไม่พูดกับประชาชนให้พูดกับสภาให้พูดกับประธานมันพูดไปถึงประชาชนแต่พูดผ่านประธานสภาโดยผ่านตัวแทนของประชาชนไปถึงประชาชนไม่งั้นก็ไม่ต้องมีออกโทรทัศน์สิครับมันพูดถึงอยู่แล้วใช่ไหมมันพูดมันต้องพูดให้ประชาชนฟังอยู่แล้วท่านเป็นใครจะไม่ให้เขาพูดให้ประชาชนฟังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีสามารถพูดได้แล้วถ้าหากว่าจะทำให้มันดูหนักแน่นเนี่ยครับอะไรที่ฝ่ายค้านเข้าประท้วงหรือเขาพูดอะไรนอกเรื่องท่านไม่ต้องไปตอบโต้บรรดาส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทั้งหลายก็ไม่ต้องตอบโต้ก็บอกว่าวันนี้พวกเรามาแถลงนโยบายขอพูดแต่เรื่องนโยบายนะครับเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยท่านอยากจะอภิปรายท่านอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ก็พูดไปเรื่องของท่านแต่ว่าเราขอพูดเรื่องนโยบายอาจารย์เจตถ้าอย่างนั้นขอถามเป็นความรู้สรุปว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเนี่ยท่านนายกมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องอ่านตะพึดตะพือไปจนจบไหมฮะคือระหว่างอ่านแต่ละหัวข้อแต่ละนโยบายสามารถเสริมถ้ามันเป็นเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของนโยบายนี่จริงๆแล้วมันสามารถพูดได้ไหมคือผมต้องเรียนนี้ครับว่าเสริมเนี่ยมันต้องไม่นอกประเด็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยถูกต้องแล้วอย่าไปพูดอะไรที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารในการแถลงครับมันเหมือนสมมติว่าเราทำ PowerPoint ขึ้นมาเนี่ยนะครับ
แล้วเราก็แจกเอกสารให้กับบรรดาคนที่เป็นคนเข้ามาฟังเราอาจจะพูดอะไรที่มันไม่ได้อยู่ใน PowerPoint แต่เราไม่ควรจะพูดอะไรที่มันอยู่นอกเอกสารที่เราแจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแถลงนโยบายแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการอธิบายซึ่งถ้อยคำอาจจะไม่เหมือนที่เขียนไว้ในเอกสารแค่ทีเดียวแต่มันไม่ได้อธิบายนอกเหนือไปจากเอกสารอันนี้ผมคิดว่าทำได้อยู่ในประเด็นและขยายความให้ชัดอยู่ในประเด็นและขยายความใช่ไหมคือถ้าเกิดจะเอาแค่อ่านแถลงการเนี่ยนะครับผมว่าให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าท่านที่เคารพวันนี้ผมมาแถลงนโยบายซึ่งมีเอกสารอยู่ในมือท่านแล้วถ้าท่านมีประเด็นอะไรอยู่ในหน้าไหนข้อไหนขอให้ถามขึ้นมาเลยผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่านมันง่ายกว่าครับเพื่อมีอยู่ในมืออยู่แล้วนนมันครูไปสอนหนังสือแล้วมีหนังสือแล้วก็อ่านตามหนังสือเนี่ยไปสอนทำไมค่ะคือท่านนายกอาจจะต้องมีเรียกว่าเรียนรู้เทคนิคนะในการตอบโต้ในสภาอย่างนิดนึงซึ่งคงต้องใช้เวลานะคะอันนี้เดี๋ยวเราดูภาพรวมฝั่งรัฐบาลในส่วนนายกไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวขอถามไปยังฝ่ายค้านนิดนึงฝ่ายค้านเตรียมตัวทำกันบ้านมีข้อมูลแน่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในการที่จะอภิปรายนโยบายของรัฐบาลในวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงข้อมูลในส่วนของนโยบายเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านเนี่ยอ่านทำกันบ้านในส่วนของข้อมูลนโยบายของรัฐบาลมากี่มากน้อยแต่ถ้าอ่านมามากแปลว่าไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเตรียมการในเรื่องที่ท่านอยากจะมาพูดและได้พูดเอาไว้ว่าจะพูดเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยท่านเตรียมมาเยอะท่านเตรียมมาดีหลายๆท่านเนี่ยยกได้ทั้งรัฐธรรมนูญยกได้ทั้งข้อกฎหมายยกได้ทั้งประวัติศาสตร์อะไรได้หมดอ่ะเป็นในแง่ทำการบ้านมาเพื่อจะมาพูดสิ่งที่ท่านอยากพูดเนี่ย อันนี้ผมถือว่าท่านทำการบ้านมาดีพูดได้ดีแต่ในเรื่องที่ควรจะพูดผมถือว่าวันนี้ท่านยังทำได้ไม่ดีนักคือแตะนโยบายได้ไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าที่ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องครับคือผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากถ้ารัฐบาลพูดในนโยบายที่ชัดเจนสามารถนำสู่ทางปฏิบัติให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าอ๋อแบบนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับครับแล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกำมารอมันโคมลอยฝ่ายค้านก็ยกมือขึ้นอภิปรายว่าเป็นไปไม่ได้ครับท่านที่ท่านซึ่งอธิบายแถลงไปเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์เพราะเขาว่าไปครับคือผมคิดว่าแบบนี้พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ครับเอ๊ะอย่างนั้นผมขอคำถามสุดท้ายอาจารย์เจนฮะเอาขออนุญาตทำความเห็นจากคุณผู้ชมทางบ้านส่งข้อความเข้ามาเลยแล้วกันว่าแล้วสรุปประชาชนเราคาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากการอภิปรายหรือการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภารอบนี้ฮะดูแล้วเนี่ยถ้าเอาความคาดหวังเนี่ยครับท่านจะได้ทราบว่ารัฐบาลที่กำลังทำหน้าที่อยู่เนี่ยจะทำอะไรบ้างแล้วฝ่ายค้านจะสามารถช่วยปรับแต่งการทำหน้าที่ที่อาจจะยังขาดตกบกพร่องอยู่ให้มันเข้ารูปเข้ารอยได้ยังไงนั่นคือความคาดหวังนะครับแต่เท่าที่ฟังมาวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่าเท่าที่ฟังมาวันนี้ทั้งวันมันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของความคาดหวังที่ท่านควรจะหวังได้เลยเดี๋ยวเราดูวันที่2ต่อแล้วกันนะฮะคือวันนี้ไปก็ตั้งคำถามกันไปว่าเอ๊ะดูแล้วได้อะไรบ้างนะคะให้เวลาอีก1วันนะคือได้ดูบางทีคนอาจจะรู้สึกว่าได้ดูคนเถียงกันซึ่งไม่รู้จะดูทำไมครับครับขอบคุณมากนะครับได้ครับขอบคุณครับค่ะรองศาสตราจารย์